เสขปฏิปทาธรรมิกถาก่อนฟ้าสางวันที่12มกราคมพ.ศ. 2547เรื่องคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรมตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสาธรรมิกท่านเสขะบุคคลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราไม่มีมากพอที่จะปล่อยให้มันฟุ่มเฟือยหายไปสิ้นไปเดี๋ยวนี้จะตีสี่ครึ่งแล้วอีกประการหนึ่งสุขภาพมันก็ไม่พร้อมที่จะใช้งานเพียงพอต้องใช้มันเหมาะมันสมเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่เราจะได้พูดได้ฟังภาคเทคนิคและวิชาการตามหลักสูตรตามคอร์สของเสขปฏิปทาของเราน่าอนุโมทนาสาธุการความใคร่ต่อการศึกษาของท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายคารวะและบรรพชิตปีนี้รู้สึกว่าเรามากันมากเกินกว่าที่คาดเอาไว้ความหนักใจมาก่อนไม่รู้มันจะหนักอย่างไรมันก็เลยที่จะต้องหนักกลายเป็นสบายไปเลยแต่ก่อนจะมีงานนี้เกิดขึ้นอาตมาผู้เป็นเจ้าของสถานที่และเป็นผู้อำนวยการในกิจกรรมอันนี้หนักใจมาล่วงหน้ามากก็เลยทุกข์ฟรีๆหน่อยหนึ่งหนักใจว่าถ้าสมมุติเกิดมีกันมามากเกินกว่าที่เราคิดคาดเอาไว้เราจะหาอะไรหนอมาเลี้ยงมาดูกันมาสนับสนุนจุนเจือความเป็นอยู่เพราะเราอยู่ในป่าห่างไกลแหล่งเศรษฐกิจธุรกิจของชาวบ้านชาวเมืองแต่เมื่อถึงวันเข้ามาเข้าจริงๆก็เกิดปีขึ้นมาเองโดยอนุภาพแห่งบุญแห่งธรรมที่เราได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในขณะนี้สมแล้วที่เราสวดเราสาธยายที่ท่านบัญญัติเอาไว้ว่าธัมโมกุโลกัปปตนะตถาทาริทารีธรรมนี้จะทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมไม่ให้ตกไปในโลกที่เดือดร้อนที่ชั่วร้ายที่วุ่นวายมันมีอยู่สองทรงครั้งแรกบุคคลนั้นจะต้องทรงธรรมเมื่อทรงธรรมแล้วธรรมจะกลับคืนมาทรงคนเหล่านั้นครั้งแรกเราพากันมาเรามาเริ่มมาฝึกมาหัดมาพัฒนามาทรงธรรมคุณค่าแห่งพระธรรมจึงต้องทรงไว้ซึ่งความเป็นโจของเราพอได้เป็นไปได้ก็เลยหายความหนักใจเดี๋ยวนี้เข้ามาสู่ความเบาใจยิ่งมาเห็นท่านทั้งหลายเป็นผู้ขวัญขวายฝักใฝ่ในการศึกษาที่แท้นี่คือการศึกษาที่แท้จริงในทางพุทธศาสนาและเราจะต้องเติมลงไปอีกให้มันเต็มมันพร่องบางสิ่งบางอย่างวันนี้คิดว่าควรจะเติมคุณธรรมคุณสมบัติพื้นฐานของนักศึกษาให้แก่ท่านทั้งหลายทุกคนเพื่อจะได้ตรวจสอบว่าเราพร้อมไหม
having worship making for base standard student คุณธรรมที่เป็นมาตรฐานสร้างความเป็นนักศึกษาพื้นฐานไปควรจะได้รู้ได้เติมเข้าไปผมสังเกตเห็นท่านนิสิตปริญญาโทจากมหาจุฬาของขอนแก่นเพิ่งจะมาเมื่อวานบางท่านรู้สึกว่าท่านจะมีคุณธรรมพื้นฐานประเภทนี้สมบูรณ์แบบมากเมื่อเปรียบเทียบกับพวกนักศึกษาปริญญาตรีที่มาก่อนก็รู้สึกว่ายังห่างไกลกันท่านนักศึกษาปริญญาโทมีพื้นฐานแข็งแกร่งกว่าพอสมควรมาดูจากอะไรดูจากการศึกษาวันนี้ถ้าตื่นมาวันนี้เห็นท่านนั่งตัวตรงมาขยับเคลื่อนตั้งใจจดตั้งใจฟังนี่เกิดมาจากคุณธรรมครับเกิดมาจากคุณสมบัติของนักศึกษาที่แท้จริงและนักศึกษาระบบเก่าระบบไตรสิกขาคือนอกจากระบบจัดตั้งก็รู้สึกว่าจะขาดแคลนสิ่งเหล่านี้นั่งมีแต่หลับแต่ง่วงแต่ง่วงเฉยคอโตตูสู่ปานกายเงาเดินหาฝนตกมุมปีนมุมเดือนวันอ้อยังขึ้นจะได้ไหมปานเฮ็ดละงอกเถาพระสารีบุตรพระมหาอัคคสาวกผู้มีบทบาทโด่งดังมากโดดเด่นมากในสมัยพุทธกาลจนได้สรรพยานามว่าเสนาบดีแห่งกองทัพธรรมพระมหาเสนาบดีไม่ใช่เสนาบดีธรรมดาทั้งหลายทำนำธรรมดานะจะมีมหาเสนาบดีด้วยคือหัวหน้ากองทหารแห่งกองทัพธรรมผู้ยิ่งใหญ่คือพระสารีบุตรท่านจะเป็นผู้ฝักใฝ่สั่งสอนแนะนำพร่ำสอนในการศึกษามากลูกศิษย์ลูกหาของท่านมีทุกประเภทโง่ที่สุดฉลาดที่สุดโง่ปานกลางฉลาดปานกลางท่านก็สอนจนที่สุดอาภัพคับแค้นที่สุดท่านก็เก็บมาพร่ำมาสอนบางวันบางครั้งไปบิณฑบาตเห็นเด็กยากจนลูกคนจันทานหาเก็บอาหารกินเศษเมล็ดข้าวที่ชาวบ้านเขาล้างถ้วยล้างจานสลาดสาดทิ้งข้างรถข้างครัวเด็กคนยากไปนั่งเก็บกินทีละเม็ดท่านก็ไปชักชวนมาอยู่ด้วยมาอยู่กับหลวงพ่อไหมไอ้หนูไปอยู่กับหลวงพ่อไหมก็ตามท่านมาท่านฝึกจะไม่ได้เป็นพระอรหันต์นี่คือท่านตั้งใจที่จะฝึกหัดพัฒนาเป็นกัลยาณมิตรที่ยอดเยี่ยมที่สุดบางวันเวลาท่านนั่งอยู่ท่านจะพูดออกมาในความรู้สึกเป็นประจำว่าภิกษุใดสาวกเราใดใคร่ต่อการศึกษาจงมาเถิดจะมาสถิตที่กระหม่อมของข้าพเจ้าถ้าไม่มีที่อยู่ดูสินั่นคือความเอื้ออาทรกรุณาปราณีที่มีจากจิตจากใจของอริยสาวกผู้ยิ่งใหญ่อย่างท่านสารีบุตรถ้าภิกษุเหล่านั้นสาวกเหล่านั้นใคร่ต่อการศึกษาที่แท้จริงประกอบด้วยคุณธรรม5ประการจงมาเถิดจงมาสถิตที่กระหม่อมจอมมองของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะแนะนำพร่ำสอนท่านผู้นั้นเมื่อมาคิดดูแล้วมันก็น่ากระทำน่าคิดถ้ามีคุณทำเหล่านี้
ทุกข์ยากลำบากแค่ไหนก็ตามผู้เป็นกัลยาณมิตรเป็นครูบาอาจารย์ก็ควรจะทุ่มเทอย่างยิ่งมันเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองแก่ผู้อื่นแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาแก่โลกทั้งโลกถ้าฝ่ายหนึ่งประกอบก็ยิ่งไปกันได้ไปก็จะเป็นบูรณาการอย่างยิ่งใหญ่อะไรคือคุณธรรมของนักศึกษาคุณสมบัติของนักศึกษาพื้นฐานเดี๋ยวเราจะได้ว่ากันทีหลังสักนิดตอนนี้อยากจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเวลาเกี่ยวกับการเวลาซึ่งเราไม่สามารถทำเอาเองได้มันเป็นสมบัติโดยธรรมชาติของทุกคนการเวลานั้นคือคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตเราจะใช้ชีวิตนี้ให้มีคุณมีค่าก็คือการรู้จักใช้เวลาให้มีคุณมีค่า60นาทีเป็น1ชั่วโมงเหมือนกันหมดทั้งโลกคุณสมบัติเหล่านี้แต่เราจะใช้ผิดหรือจะใช้ถูกจะใช้เปลืองไปอย่างไรโลกยุคปัจจุบันนี้กำลังมีปัญหายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่เจริญแล้วทางอุตสาหกรรมอินดัสทรีคันที่ทั้งหลายเขาจะหนักใจมากเขาจะมีปัญหามากคือเรื่องบริโภคยกตัวอย่างอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาผู้เป็นประเทศชั้นแนวหน้าของประเทศที่เจริญแล้วเขาหนักใจและหวาดกลัวที่สุดปัญหาใหญ่ของโลกคือปัญหาจากการบริโภคจากการผลิตการผลิตก็ดีการบริโภคก็ดีในความรู้สึกของมนุษย์คิดว่าเป็นการสร้างสรรค์แต่ในความเป็นจริงของธรรมชาติคือการทำลายผลิตมากก็คือทำลายมากบริโภคมากก็ช่วยผลิตมากก็เพื่อจะทำลายมากเขาจึงเลือกยุคนี้ว่า Disaster Age Form Consumer Society Consumerism ยุคเสื่อมยุคหายนะอันเกิดมาจากการบริโภคสังคมแห่งการบริโภคและบริโภคนิยมคือการกินการใช้การสอยต่อวัตถุที่มีอยู่ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแนะนำพร่ำสอนให้เราบริโภคเป็นยิ่งบริโภคเป็นยิ่งมีประโยชน์ไม่ต้องกลัวเลยบริโภคอะไรครับบริโภคเป็นไม่ใช่บริโภคเก่งนะบริโภคเป็นบริโภคเวลาเอาฟังดูไม่ใช่คำใหม่นะคำเก่าเกือกที่สุดแหละที่เราตื่นมาได้ตื่นมาตั้งแต่ตีสองตื่นมาเพื่อจะบริโภคเวลาให้มันเป็นพระองค์ทรงตรัสว่าอโมคังที่วสังกยิราอเปนะพหุเกนวาวันคืนที่มันผ่านไปอย่าให้มันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ได้มากก็ให้ได้น้อยพวกเราก็จะมองไปทางวัตถุทางอามิตรสิ่งที่ได้มาแต่ก็ต้องฟังใหม่เข้าใจต่อไปได้อะไรครับไม่ได้มากก็ให้ได้น้อยกับวันเวลาที่ผ่านไปได้คุณค่าของชีวิตคุณค่าของจิตใจคือพัฒนามันให้มีคุณมีค่ากันมาชีวิตจะมีคุณมีค่าตามกาลเวลาคุณค่าที่นี่ที่บอกว่าไม่ได้มากก็ให้ได้น้อยก็คือให้ได้คุณค่าทางจิตใจจิตใจนี้จะเป็นโมติเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตทั้งชีวิต
ต้องมาพัฒนาจิตใจถ้าอยากให้ชีวิตเป็นชีวิตที่ดีงามชีวิตที่มีความสุขถ้าอยากให้สังคมนี้เป็นสังคมที่สงบร่มเย็นเกษมสันต์ถ้าอยากให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเจริญรุ่งเรืองมั่นคงโชติช่วงชัชวาลก็จะต้องมาพัฒนาจิตจิตเตจะนิยติโลโกโลกทั้งโลกจิตนี้จะนำไปชีวิตตังอัตภาโวจะสุขาทุกขาจะเกวราเอกจิตาสมายุตาระหุโซวัตติขโนจุราสีติสะสหัตตานิกัปปังติทันติเยมรูนะเตนะเตปิชีวันตินะทะเวหิจิเตหิสมาหิตาพลุงพลังไปหน่อยนึงชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปพร้อมทั้งความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวเทวดาเหล่าใดจะดำรงอยู่ได้ถึง 84,000 กับเขาก็จะอยู่ด้วยจิตดวงเดียวไม่ได้อยู่ถึง2ดวงนะเมื่อมีดวงเดียวอย่างนี้เราจะพัฒนาดวงเดียวนี้ได้ไหมถ้าเรามองในแง่อภิธรรมถึง89ดวงเจตสิกถึง221ดวงถึง121ดวงมันก็มากดวงคงจะเพื่อพัฒนายากมากแต่ในนี้ท่านบอกว่าดวงเดียวนะเตปิชีวันตินะทะเวหิจิเตหิสมาหิตาจะไม่อยู่ด้วยจิตสองดวงจะด้วยจิตดวงเดียวสังเกตดูเรานั่งสมาธินี่แหละสังเกตไหมครับผมเคยบอกจนผมเหนื่อยแล้วเวลามันคิดได้ทีละเรื่องมันไม่ได้คิดทีเดียวเป็น10เรื่องเป็น20เรื่องเป็น100เรื่องปึ๊บที่ไหนแล้วมันคิดทีละอันก็คือดวงเดียวนั่นแหละท่านจึงบอกว่าเอกจรังจิตนี่มันไปทีละอันนะเอกจรังไปอันเดียวอสรีรังทูรังขมังจิตนี้ท่องเที่ยวไปไกลไปไหนนั่งอยู่ตรงนี้แหละไปกรุงเทพไปอเมริกาไปไหนได้หมดไปถึงดวงดาวถึงจักรวาลไหนก็ได้มันไปไกลมากที่บอกว่าทูรังขมังจากทุรังขมังแล้วก็เอกจรังไปอันเดียวไปคนเดียวถ้ามองภาพภายนอกนั่งอยู่ด้วยกันเป็นพันก็ไม่ได้ชวนกันคิดอย่างเดียวกันมันไปของใครของมันถ้ามองแคบเข้ามาภายในตัวเราก็คือคิดได้ทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องไม่ได้คิดพรึบทีละ20เรื่องทีละ100ทีละพันเรื่องนี่คือเอกจรังนี่คือไปดวงเดียวแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะคูหาสยังไม่มีตัวตนดอกอาสริรังไม่มีรูปร่างแต่มีที่อยู่คูหาสยังท่านที่เป็นต้นตำรับในการแปลพระธรรมบทนี้ท่านยังเขียนเป็นวงเล็บไว้ครอบไว้กันบอดกันผิดพลาดคูหาสยังอาศัยอยู่ในถ้ำวงเล็บร่างกายนี้ความจริงก็ถูกแล้วตั้งแต่แปลแต่ความเข้าใจกลัวว่ามันจะมีที่คลาดเคลื่อนก็เลยวงเล็บไปคือในร่างกายนี้จริงๆแล้วมันก็แปลถูกอยู่แล้วว่าอยู่ในถ้ำสิ่งที่เรียกว่าถ้ำนั้นมันเป็นโพรงเป็นโกนนะบันทั้งว่าเป็นโกนมีทางเข้ามีที่ออกเราเรียกว่าถ้ำเวลาเรานั่งสมาธินั่งกระหนกจิตอยู่ในอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกเราจะรู้สึกว่ามันเริ่มเคลื่อนไหวอยู่ในหัวเห็นไหมครับแต่ไปตามไปมาภายนอกภายในมีการเคลื่อนไปนั่นแหละถ้ำครับในสมองของท่านนั่นแหละเป็นสนามปฏิบัติการของจิต
มันมีคลื่นสมองอยู่ตรงนั้นมีเซลล์ต่างๆอยู่ตรงนั้นเป็นหลายล้านตัวดังสนั่นหวั่นไหวอยู่ตรงนั้นนั่นคือถ้ำท่านผู้แปลอาจจะแปลถูกตามหลักสองชัดแต่การกระทำท่านอาจจะยังไม่สัมผัสคือการศึกษาของท่านไม่ลงสู่ภาคจรณะเมื่อเรามาอย่างนี้เราจะเห็นว่าในหัวนี่มีเสียงดังกึกก้องแล้วก็มีการเคลื่อนไปเมื่อเพ่งมาเข้าจะแน่นแน่นในหัวเหมือนเป่าลงเข้าไปในลูกโป่งนั่นคือถ้ำ ตรงนั้นแหละครับออฟฟิศสำนักงานของจิตอยู่ตรงนั้นทำงานอยู่ตรงนั้นเวลาคนตายทางวิทยาศาสตร์ทางแพทย์เขาไม่ได้ดูว่า มันตายตรงไหนเขาดูว่ามันตายหรือยังที่สมองถ้าหัวใจหยุดเต้นก็อาจจะสลบไปก็ได้จะฟื้นมาคืนมาบ้างก็ได้นะหมายความว่าเขาจะต้องดูที่มันอยู่คือตัวสมองไปไกลแล้วมาดูตัวคำว่าเอกจรังไปดวงเดียวถ้าเกิดเราคิดเกิดความรู้สึกว่าเป็นความรักความพอใจขึ้นมาความเกลียดชังความไม่พอใจมันก็ดับไปตายไปเมื่อเกิดความรักขึ้นความชังตายเมื่อเกิดความชังขึ้นความรักตายไม่ได้เกิดพร้อมกันจึงเรียกว่าเอกจรังพระอรหันต์ผู้ทำอาสวะให้สิ้นแล้วท่านจึงบอกว่าอะมัตตังปาทังอมตะบทเข้าถึงความไม่ตายไม่ใช่ร่างกายนี้มันตายหรือไม่ตายแต่หมายถึงจิตของท่านหนึ่งไม่มีสองอย่างในปัญหามิลินทปัญหานะที่ถามกันเอโกนามกิงอะไรหนอชื่อว่าหนึ่งแล้วไม่มีสองนี่แหละครับจิตของอมตะอมตะจิตของอริยชนของพระคีนาสอบเจ้ามีเป็นหนึ่งไม่ตายไม่มีสองคือจิตของท่านจะไม่ตายถ้าไม่มีความรักจะเกิดขึ้นมาให้ความชังตายถ้ามีความชังเกิดขึ้นให้ความรักตายอยู่ในจิตอันดวงเดียวนั้นจึงชื่อว่าอมตะอมตะจิตจิตที่ไม่ตายอมตะบอกบางทีเราเรียกว่านิพพานเพราะฉะนั้นจิตดวงเดียวอันนี้แหละครับจะต้องมาศึกษามันอย่างยิ่งอบรมฝึกหัดพัฒนาอย่างยิ่งจึงบอกว่าสุขะทุกขาจะเกวราความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวเราต้องการอะไรก็ต้องฝึกเอาก็ต้องกระทำเอาทีนี้เราจะฝึกจิตจะใช้เวลาพยายามพัฒนาจิตนี้ก็ต้องมองไปที่เวลาด้วยต้องบริโภคตอนนี้พระพุทธเจ้าบอกให้เราบริโภคไปนะที่บอกว่าอโมคังที่ว่าสังกยิราอัปเปนะพหุเกนวาวันคืนที่มันล่วงเลยไปอย่าให้มันล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เป็นโมฆะว่างเปล่าจากคุณค่าจากแกนจากสารแต่จงพัฒนามันบริโภคมันให้เป็นไม่ได้มากก็ให้มันได้น้อยอัปเปนะพหุเกนวาไม่ได้มากก็ให้มันได้น้อยซึ่งคุณค่าของจิตใจของวิญญาณจะให้ดีที่สุดมีคำใหม่ตามมาแปลกๆนะครับท่านบอกว่าโยจะกาละสะคะโสภูโตปัจจติสภูตะปัจจนึงปัจจิแปลว่าบุคคลใดรู้จักกินการบริโภคเวลาเป็นบุคคลนั้นจะเผาตัณหาให้มอดไหมเหมือนมันเคยเผาเรามาแล้วเหมือนมันเคยเผาทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วคงจะฟังถูกนะกินอย่างไรล่ะครับกินเวลาเราตื่นมาหัดมาบริโภคเวลา
ถ้าเรากินมันไม่เป็นมันจะกินเราก่อนกระลึบกรึบกรึบก่อนกาโลคัจฉติสัพพูตานิสัพพาเนวะสหัตนากาลเวลาย่อมกัดกลืนกินซึ่งสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเองอันนี้พูดเป็นภาพพจน์ความจริงมันก็ไม่ได้กินอะไรเราหรอกมันไม่ได้กระลึบกรึบกินเราหรอกแต่ท่านพูดให้เราเห็นเป็นภาพเป็นพจน์เอจริงๆนะทุกขณะจิตทุกลมหายใจเข้าหายใจออกมันกัดมันกร่อนมันบดมันฝนให้หดให้เหี้ยนให้สั้นให้เตียนใกล้ตาเข้าไปทุกที่ทุกทีแหละมันกินเราแล้วถึงจะท่านจึงบอกว่าให้เราบริโภคเวลาเป็นในยุคคอนซูเมอร์อิซึมยุคบริโภคนิยมนี่แหละเราจะบริโภคมันเป็นยิ่งกว่าเขาให้สมกับเป็นศักดิ์ศรีเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธเจ้าโยจะการสักขโสภูตงสภูตะปัจจิหนึ่งปัจจิผู้ใดบริโภคกินการเวลาเป็นบุคคลนั้นจะเผาตัณหาให้มอดไหม้เหมือนมันเคยเผาทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วและเผาเรามาแล้วมหัดบริโภคเวลากันใช้มันเป็นบริโภคอย่างไรอย่างเมื่อตอนเย็นเราได้สวดเรื่องพระเทกรตะคาถาราตรีเดียวก็เจริญนั้นก็เป็นการบริโภคเวลาเป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันไม่ละห้อยหาอดีตไม่และมือเผลอพกถึงอนาคตที่ยังมันไม่มาถึงดำรงชีวิตอยู่กับปัจจุบันอันนี้ก็เป็นการบริโภคเวลาใช้เวลามันเป็นแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับผมอยากจะบอกผู้ใดก็ตามถ้าเจริญสมาธิภาวนาแบบอารัมมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์ดังที่พูดกันมาจนเหนื่อยจนการไปสู่ความเป็นอารมณ์เดียวก็ดีหรือผู้ที่จะเจริญฌานแบบลักขณูปนิชฌานเห็นความเกิดความดับของจิตใจของอารมณ์จนสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อจิตเห็นความเกิดความดับความเสื่อมไปสิ้นไปของอารมณ์ของสัญญาของเวทนาของวิตกของสังขารและจิตมันจะอีควิลิเบียมมันจะตั้งมั่นตึงเป๊ะไม่มีอะไรมันบีบคั้นมันอันนี้ก็เหมือนกันนี่พูดที่จะเจริญฌานทางวิปัสสนาก็กินเวลาเป็นเวลาไม่กินเราตอนนี้เราจะกินเป็นถ้าผู้ใดเจริญแบบอารัมมณูปนิชฌานเพ่งละเอียดโลละเอียดจนลงหายใจนี้ดับไปสิ้นไปอสาสปัสสาปภาวนานะโหติลมหายใจเข้าหายใจออกของเธอก็ดับไปเมื่อลมหายใจเข้าหายใจออกมันดับไปจิตก็จะไปสู่สภาวะที่เป็นอันเดียวเอกาธิภาวะที่คาโตติจิตก็จะดำเนินไปสู่ความเป็นอันเดียวสภาวะอันเดียวไม่มีสองไม่มีสามไม่มีสี่ไม่มีห้าอารมณ์มีอารมณ์เดียวมีแต่ความรู้เด่นชัดอยู่อย่างนั้นความตื่นอยู่อย่างนั้นไม่มีความคิดว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีความรู้สึกจะรู้จักได้เองไม่ต้องมีใครบอกว่าโอ้กินเวลามันกินอย่างนี้เวลาในขณะนั้นจะไม่มีขอบเขตไม่รู้จักเช้าไม่รู้จักบ่ายบางทีในขณะนั้นเราจะอาจจะรู้สึกว่าประมาณสัก 2-3 นาทีมันอาจจะเป็นทั้งวันทั้งคืนก็ได้ผู้นี้อาจจะไกลห่างจากความรู้สึกถ้าเราไม่ไปพบไม่เห็นถ้าเราเข้าไปถึงจุดนั้นเราจะรู้เองไม่ต้องถามใครพระธรรมทัพพระเจ้าทรงนั่งประทับอยู่เบื้องหน้าก็จะไม่กราบทูลถามพระอกว่าอันนี้คืออะไรมันรู้จักเองเลยครับนี่ปัจจตังอยู่ตรงนี้
เวลาตอนนี้ไม่กินเหล่ามีแต่เรากินมันบีบคั้นเราไม่ได้เป็นอากาลิโกเป็นปัจจตังอยู่ตรงนี้ผมจะเล่าอันหนึ่งให้ฟังที่แรกผมก็ไม่ค่อยจะรู้จักสิ่งเหล่านี้อ่านก็อ่านไปพระไตรปิฎกก็จบไปเพราะเรายังไม่ได้เข้าถึงจุดเหล่านี้ผมทำความเพียรตอนแรกๆตอนนั้นยังหนุ่มอยู่อายุประมาณสัก20กว่ากำลังบ้าๆหลังจากเลิกสนใจเรื่องศาสนาคริสต์เข้ามาศึกษาพุทธศาสนาแล้วจิตใจมันจะฝักใฝ่มากสนใจมากเรื่องการศึกษาเรื่องสมาธิภาวนาไปหาครูบาอาจารย์ได้ยินข่าวได้ยินชื่อตรงนั้นไปทั่วประเทศไทยไปร้อยอาจารย์ก็ร้อยอย่างไปสิบอาจารย์ก็สิบอย่างเกิดความสับสนเรียกว่า get confusion already งงบดเอเอาอย่างไงเนาะไปหาอาจารย์หนึ่งบอกว่าพุทโธนะไปหาอีอาจารย์หนึ่งบอกว่ายุบหนอพองหนอนะไปหาอีอาจารย์หนึ่งบอกว่าสมาอรหันนะไปหาอีอาจารย์หนึ่งก็บอกว่าให้สร้างจังหวะในการเคลื่อนไหวนะไปให้อาจารย์หนึ่งบอกให้เพ่งเห็นรูปเห็นนามนะเป็นรูปเป็นนามนะเอ๊ะมันจะเอาอะไรกับเราเราจะเอาอะไรปวดหัวไปหมดผมก็อ่านพระไตรปิฎกไปอ่านไปก็ไปเจอเรื่องเจริญอานาปานสตินี่เอ๊ะอย่างนี้ไม่น่าสับสนดูแล้วไม่น่าจะยากแล้วก็ไม่น่าจะง่ายก็น่าจะพอทำได้เราหายใจเป็นมาตั้งแต่เกิดแม่สอนเราตั้งแต่อยู่ในครรภ์เรามันตั้งสติไว้ที่ลมหายใจก็เลยลองทำมีอยู่วันหนึ่งผมอยู่ริมฝั่งโขงบ้านท่าไร่เดี๋ยวนี้ขึ้นอำเภอบึงโขงหลงอาจารย์ของผมท่านมรณภาพไปแล้วหลวงปู่สิงห์สุภัทโธท่านสอนให้ดูการเคลื่อนไหวมีสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวอย่างที่ผมบอกท่านในขณะที่ยืนผมก็ทำอยู่แต่ยิ่งทำมันก็ยิ่งคิดเก่งแต่ผมก็ไปติดอยู่อันหนึ่งคือติดอยู่ในอานาปานสติก่อนที่ท่านจะสอนนั้นผมอ่านแล้วผมติดอานาปานสติผมทำง่ายสะดวกผมเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ไม่มีขอบเขตผมฝึกปลุกตัวเองตื่นเมื่อไรเวลาใดผมตื่นผมจะต้องลุกเทศน์เจ้าของฟังอยู่เรื่อยนอนถาตายบ่เขาสิสำนีคือมาอยู่วัดเห็นยังคือเพราะว่านอนถาตายอยู่เงื่อนพุ่นลุกปุ๊บปั้งขึ้นมาจากอายเจ้าของนั่นคิดเลยมันปลุกเราตัวเองก็ได้เหมือนตัวนี้มีสปริงดีดเด้งขึ้นมาดึงดังขึ้นมาเลยรีบลุกล้างหน้าแทบไม่ทันมาเอามือแปะน้ำแปะสายตาพอสว่างก่อนนั่งสมาธิเดินจงกรมสร้างจังหวะมันคิดมากกว่าคิดอยู่ตลอดตื่นแต่ตีสองก็คิดตั้งแต่ตีสองจนถึงเวลาหลับโอ้ยเหนื่อยใจหนักใจในความคิดเรายังไม่เป็นมวยยังไม่รู้จักว่าจะทำอย่างไรกับความคิดความจริงนั่นคือเราโง่ดอกเรายังไม่รู้จักแต่ถ้ารู้จักเราความคิดง่ายที่สุดที่จะทำให้มันสงบลงแต่เราคนนี้แต่เราหูเราตากัดฟันต่อสู้ด้วยสมาธิไม่เป็นมวยเลยถ้าเป็นนักมวยก็เรียกว่าเปิดฝาข้างเขาเตะกระดูกสีข้างอยู่โครมโครมอยู่ไม่รู้จะปิดจะเปิดก่อนนั่งต่อสู้กับอารมณ์ความคิดไม่รู้จะหยุดจอดคิดไปคิดมาความคิดเหล่านั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่าลืมนะคิดมากๆเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเลยนะผมคิดเองนะโอ้ยหนักใจนั่งร้องไห้เรานี้ช่างไม่มีบุญจริงหนอช่างอาภัพจริงหนอเราก็ฝักใฝ่เราก็สนใจทำบุญทำทานแล้วก็ทำจนหมดเนื้อหมดตัวมีเงินเดือนมากๆก็มาทำบุญหมดแต่ก่อนเคยซื้อเหล้ากินหมดเคยสนุกสนานในครับในบาร์ก็เลยมาเปลี่ยนซะเลิกเอามาทำบุญดีกว่ามาช่วยคนยากคนจนดีกว่า
แต่บุญเหล่านั้นไปไหนหนอจึงไม่มาช่วยเราตอนนี้คิดไปอีกแล้วบ่ายอีกแล้วทุกข์อีกแล้วคิดว่าบุญไม่มีบุญไม่ช่วยนั่งไปน้ำตาไหลอาบนึกอาบหน้าไปน้อยใจตั้งแต่ตีสองจนถึงเวลาหลับวันใหม่ตื่นขึ้นมาวันใหม่อีกตั้งแต่ตีสองใหม่อีกก็คิดอย่างเก่าหลั่งไหลมาเหมือนมันบินออกมาเหมือนแมลงเม่าออกมาจากรูเป็นฟุ้งคิดไม่หยุดไม่หย่อนโอ้ยเรานี่ไม่ได้มานั่งเจริญสมาธิหรอกมันไม่เป็นสมาธิสมองออะไรมันมานั่งคิดเฉยๆเนี่ยน้อยใจที่ลงโทษตัวเองน้อยใจมึงไม่สงบก็ช่างมึงจะลงโทษวันนี้มึงกินข้าวเขาข้าวมาให้ไม่กินมองดูแล้วก็ไม่กินไม่สมควรที่จะกินข้าวชาวบ้านกินแล้วไม่รู้เขาจะได้บุญได้กุศลอะไรจากเราเรามานั่งคิดอยู่เหมือนชาวบ้านไม่ได้คิดเหมือนพระเหมือนเนรเลยไม่ได้คิดเป็นนะคิดเป็นโอ้ยคิดไปหาก้นหาอะไรของเขาเนาะไม่ได้คิดเหมือนพระเลยโอ้ยจะไปกินข้าวเขาเลยเขาไม่ได้บุญดอกไม่ได้จะตกนรกด้วยซ้ำดูถูกเจ้าของดูโทษตัวเองไปวันนี้ไม่ให้กินข้าวและไม่ให้นอนอีกด้วยกลางวันก็ไม่ต้องนอนให้หลังถูกพื้นเดินจงกรมตากแดดบ้างเข้าร่มบ้างทั้งวันหนังไม่เกรียมด้วยแดดเผาบางช่วงไม่มีต้นไม้เดินอยู่ทั้งวันมันคิดเดินมันคิดอยู่ทั้งวันดูสิถ้าเอามาต่อกันประมาณได้สักเป็น100กิโลเดินอยู่ทั้งวันตั้งแต่เช้าไปจนถึงจะมืดตะวันจะตกดินวันนั้นเป็นต้นฤดูฝนอากาศมืดครึ้มมามีลมมาบ้างก็มีฝนตกเปาะแปะมาบ้างทุกวันเมื่อเวลาค่ำมืดจะมีนกตัวหนึ่งอยู่หลังกุฏิเป็นสูงถุ่มพุ่มไม้อยู่ในเครือไม้มันจะเข้าคอนมันจะขึ้นนอนมันจะร้องกอก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 กนกตัวนั้นตามภาษาพื้นบ้านเขาเรียกว่านกกระแตหลอกจอกนกจอตาหอกไว้ที่ซี่ละตัวสีทำเทาหางยาวๆหากินตามสมทุมเครือเขาทวารพุ่มไม้เวลามันจะออกจากคอนมันจะร้องเวลามันจะเข้าคอนมันจะร้องเราเป็นเวลาได้เลยถ้านกตัวนี้ร้องชื่อว่ามันมืดถ้าร้อนตรงเช้าชื่อว่ามันสว่างวันนั้นมันไม่เห็นดวงตะวันฝนก็ตกบ้างนกตัวนี้ก็เลยเริ่มร้องอยู่ในคอนมันคงจะมืดแล้วมั้งนกตัวนี้ร้องแล้วเราควรจะขึ้นไปนั่งสมาธิอยู่ข้างบนเพราะว่าเดินทั้งวันมันปวดร้าวไปหมดตามแข้งตามขาขึ้นมาหาเอวหาสันหลังหาต้นคอร้าวรานไปหมดก็เลยคิดว่ามันมืดมางูเงี้ยวเขี้ยวขอมันก็คงจะเยอะฝนก็จะตกก็เลยขึ้นขณะที่ขึ้นมากุฏิหลังเล็กๆมีอยู่4เสาไม่ล้างเท้าเลยกลัวจะเสียเวลาเอาเท้าไปเช็ดกับผ้าคีริ้วเช็ดเท้าเสร็จไม่ล้างนั่งเลยนั่งในกุฏิห้องเดียว4เสาเนาะนั่งยังไม่เสร็จนะครับกำหนดอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวนั่นแหละไม่ต้องเคลื่อนต้องไหวแล้วตอนนี้เป็นกำหนดต่ออาจารย์แต่ตามหลักพุทธเจ้าอาจเจริญอานาปานสติอยู่ทุกลมหายใจนั่งม้วนขาเข้ามายังไม่เสร็จได้ขาเดียวขาสองนี่ม้วนจะไม่เสร็จตึ๊บปิดประตูหูนี่ลั่นกึ๊บทุกสิ่งทุกอย่างเงียบไปหมดไม่รู้อะไรเกิดขึ้นจิตดิ่งดำลงไปลึกมากไม่มีการได้ยินเสียงนกตัวนั้นอีกเงียบความคิดอะไรก็ไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นใครก็ไม่มีเราเป็นพระหรือเราเป็นโยมเราเป็นผู้หญิงหรือเราเป็นผู้ชายเราเป็นธรรมยุทธ์หรือเราเป็นมหานิกายไม่มี
มีแต่ความรู้โดดเด่นอยู่ตรงนั้นจะคิดไปข้างนอกก็ไม่ได้จะคิดว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ไม่มีมีความรู้ขึ้นมาทันทีว่าอันนี้คือสมาธิอันนี้คือจิตดั้งเดิมจิตแท้จริงที่พระเจ้าเรียกว่าจิตเตจิตตานุปัสสิให้เห็นจิตในจิตคือจิตจิตภายในจิตแท้ๆจะถามบุพเพว่าจิตตังจิตดั้งเดิมแท้ๆมันเป็นอย่างนี้มันไม่รักมันไม่ชังมันยังไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามามันมีสภาพรู้อย่างเดียวภาษาจีนเขาเรียกว่าปุ้งซิมสองคำนะภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่าออริจินอลมายจิตดั้งเดิมจิตแท้ๆมันไม่มีรักไม่มีชังไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีอารมณ์อื่นมาตัวนี้จะไม่มีเจตสิกกรรมกระทำอะไรเข้ามานี่คือจิตแท้ๆนี่คือการเข้าไปถึงจิตในจิตภายในหูจะไม่ได้ยินตาจะไม่ได้เห็นอะไรมันหลอกเข้ามาเองความรู้สึกเจ็บปวดรุนแรงมันจะไม่มีอารมณ์ทั้งหกจะรวมเป็นอันเดียวคือรู้อย่างเดียวพอโอ้ตรงนี้ไม่มีเวลาบีบคั้นสภาพอันนั้นในความรู้สึกว่าไม่น่าจะถึง5นาทีได้ยินเสียงก่อนที่จะออกมานั้นมันหูจะได้ยินก่อนได้ยินเสียงนกตัวเก่าร้องอีกก็แกกก็แกกก็แกขึ้นมาเฮ้ยนกตัวนี้มาร้องแล้วตอนที่เรานั่งลงม้วนขายังไม่เสร็จมันก็ร้องนี่แสดงว่ามันค่ำมันมืดแต่ในขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงไก่ขันเป็นฟูงมาเป็นท่อนๆมาและเสียงตีคกกระบากสากกระมองประเทศเราก็ดังข้ามฝั่งโขงมาผสมประสานมากับเสียงไก่ขันเสียงต่อยลิ่มมองเสียงตำข้าวสักกะลังฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งโน้นยังตำข้าวอยู่เราก็เลยมาทบทวนนี้มันตอนเช้าหรือตอนเย็นถ้าตอนเย็นทำไมต้องมาตำข้าวแล้วกายทำไมมาขันกับชั้นชิดขึ้นมาเวลาเช่นนี้น่าจะเป็นเวลาเช้าก็เลยลืมตาขึ้นกลายเป็นตอนเช้าครับสว่างวันใหม่จากหัวค่ำถึงวันใหม่มีความรู้สึกไม่ถึง5นาทีนี่คือการกินเวลาเวลาไม่ได้กินเราตอนนั้นในสมัยโบราณสมัยพุทธกาลโน้นภิกษุผู้เจริญฌานเมื่อเวลาจิตใจได้ดำดิ่งลงไปสู่อัปปนาสมาธิเมื่อออกมาท่านจะพูดว่าลักขีวัตเมอุทปาธิอัจฉะอาหารจะกาลสักขโสภูโตสภูตะปัจจิงปัจจิโอลักขีวัตเมอุทปาธิอัจฉะอาหารจะกาลสักขโสปูโตสภูตะปัจจินิงปัจจิคำพูดนี้จะเกิดขึ้นแก่พระอริยสาวกผู้ศึกษาด้านสมาธิภาวนาตอนแรกๆเมื่อประสบพบผ่านสภาวะนี้แต่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นะครับเดี๋ยวไม่เป็นพระอริยญาติทุกคนนี่แหละบุรุษชนนี่จะเข้าถึงได้แต่ต้องตั้งใจศึกษาจริงๆลักขีเป็นภาษาบาลีใต้กับภาษาอังกฤษอังกฤษว่าลักกี้แปลว่าโชคดีลักขีวัตเมอุทปาธิอัจฉะโอโชคดีได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วหนอในวันนี้อัจฉะแปลว่าทูเดย์แปลว่าวันนี้โชคดีได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วหนอในวันนี้เราได้กินการเวลาที่มันเคยกินเรามาแล้ววันนี้เราโชคดีพวกเรารักขีกันบ้างไหมไม่ได้รักขีมากก็รักขีน้อยนี่นะรักขีนี่แปลว่าโชคดีเมื่อใดเรารู้จักกินเวลากินการเราจะโชคดีเมื่อพระอริยเจ้า
บรรลุธรรมทำอาสวะให้สิ้นครั้งแรกส่วนมากตามที่เราศึกษาตามประวัติมาท่านจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์จนร้องห่มร้องไห้ดีใจจนน้ำตาไหลร้องไห้ขี้โมโหอันนั้นอริเยอะไม่ใช่อริยะหรอกที่ว่าพระอรหันต์เป็นพระอรหมุนอย่างนั้นผมเคยเห็นพระอริเยอะบางองค์ประกาศตนว่าเป็นพระอรหันต์แล้วร้องไห้ออกอยู่ในทีวีเอก็น่าสงสารน่าสงเพศเวทนาไปในตัวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของธรรมดาครับไม่ใช่ของเหนือวิสัยของมนุษย์ทุกคนถ้าหากพยายามจริงๆรถมันจะขวางถ้าหากเราพยายามจริงๆมีคุณธรรมของผู้ศึกษาถ้าเรียกว่าอปูจะตันตตายะสมาปโนถึงพร้อมด้วยองค์คุณผู้เป็นไข่ไม่เน่าอย่าเร่งมากมันจะขวางให้มันพอดีถ้าพิจารณามันจะไข่เน่าคือไม่มีคุณธรรมมาตรฐานของนักศึกษาถ้าทุกคนมีคุณธรรมซึ่งตอนหลังผมจะอธิบายผู้นั้นจะเข้าถึงสภาวะเหล่านี้โดยไม่เหลือวิสัยหรอกครับในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์บางรูปเมื่อท่านตรัสรู้ใหม่ๆท่านออกมาท่านจะพูดอยู่เป็นประจำนั่งอยู่ตรงนั้นก็พูดว่ายังไงโอนายังอชตโนธรรมโอนัชเชโลนาปิอพุโตโอธรรมนี้ไม่ใช่มีในวันนี้และไม่ใช่มีมาก่อนและไม่น่าอัศจรรย์อะไรเลยนัชเชโลนาปิอพุโตไม่น่าอัศจรรย์อะไรเลยเป็นของธรรมดายัตถะชาเยถะมีเยถะตถกิงวิยะอาชาตัสสะมหันตรังมรณังพูดหังแต่ดูเหมือนว่าธรรมอันนี้จะไม่มีในโลกที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั่นที่ใดมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่นั่นจะไม่มีธรรมอันนี้นี่ท่านบอกมันเป็นเรื่องธรรมดาท่านบอกว่านัชเชโลนาปิอพุตงไม่น่าอัศจรรย์อะไรเลยและไม่ใช่มีในวันนี้แล้วก็ไม่ใช่มีมาก่อนแต่ดูเหมือนว่าสภาพอันนี้จะไม่มีในโลกที่มีความเกิดความตายยัตถะชาเยถะมีเยถะตตะกิงวิยะอนันตรังมหันตรังมรณังพุทธังดูเหมือนว่ามันจะไม่มีในโลกที่มีความเกิดและความตายคำว่าความเกิดความตายในที่นี้ไม่ใช่ความเกิดความตายทางกายแต่หมายถึงความเกิดความตายทางจิตใจที่เข้าไปยึดไปถือยึดรักก็ไปทิ้งชังรักเกิดขึ้นชังก็ตายไปถ้ายึดความชิงชังความชิงชังเกิดขึ้นความรักก็ตายไปจากใจจึงบอกว่าอาจจะดูเหมือนไม่มีในโลกที่มีความเกิดและความตายแต่มันเป็นของธรรมดาไม่น่าอัศจรรย์คิดว่าทุกคนก็จะเข้าถึงอันนั้นคือพระอรหันต์แท้แต่ถ้าไปร้องห่มร้องไห้ขี้โมกปกผมคิดว่าจะเป็นพระอรหันต์ในความรู้สึกของผมนะเห็นแล้วหน้าสงเพศเวทนาอย่างยิ่งหน้าสงสารด้วยซ้ำไปอันตัวนี้ก็ร้องไห้ได้นะครับถ้าตัวกินเวลาที่พูดเมื่อกี้เนี่ยออกมาบางคนในสมัยพุทธกาลก็มีพระโคทิกะเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิฌานอย่างนี้เข้าไปถึงฌานได้พัฒนาถึงระดับเจตุตฌานปฐมฌานนี่แหละไม่ต้องเจตุตฌานหรอกท่านเสียดายเพราะมันคลาดเคลื่อนได้มันเปลี่ยนแปลงได้มันจะกำเริบเรียกว่าเป็นกุปปธรรมโมเป็นธรรมที่ยังกำเริบอยู่ถ้ามีอารมณ์ใหม่มันกระทบกระเทือนเข้ามันก็จะกลับคืนมันก็จะเหมือนไข้ยังไม่หายไปกินของผิดสำแดงก็ฟื้นขึ้นมาตามก็ลุกขึ้นมาอย่างเก่าท่านก็เสียใจ